Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงคำพูดที่ผมเคยได้ยินบ่อยๆว่าเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญมันคือสิ่งนอกกายหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าคุณคิดเช่นนั้นคุณเป็นคนที่ไม่ต้องการพัฒนานะครับและคุณไม่ต้องการก้าวหน้าในเจริญ ในการงานหรือว่าในธุรกิจของตัวเองนะครับผมว่าเงินทองเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมถ้าหากว่าใครไม่เชื่อลองคุณป่วยดูดีถ้าคุณไม่มีตังคุณจะไปหาหมอได้ไหมลองรถคุณพังดิถ้าคุณไม่มีเงินซ่อมคุณจะขับรถต่อได้ไหมเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและชอบคลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมมาอยู่ลองด้วยนะครับผมและผมยังมีวิดีโอใหม่ๆอีกเพียบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ